ทางคลองมะม่วงผักบางแคไอ้กลุ่มนั้นเรามี33คนจากกลุ่มแพที่ไปเที่ยวกันไม่ใช่แพเขามีแพเชื้อมากลุ่มพวกเราเพราะว่าเป็นการทำความต้องการของผู้บริหารผู้บริหารก็คือท่านนายกต้องประชาชนเข้ามาท่านก็ต้องเสนอแนวทางการทำงานหรือนโยบายมันอาจจะไม่ใช่สภาชุดนี้มันจะเป็นสภาชุดที่แล้วแผนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีไว้วางใจให้ท่านได้ใช้งบประมาณของส่วนใดก็ตามหรือภาคเอกชนหรือว่าปัญหามันได้หมดเลยมันก็ต้องมีการแก้ไขความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนผมรู้ว่าท่านก็เป็นบุญกุศลของเราเป็นพื้นที่แต่ถึงแล้วท่านรู้อยู่แล้วแต่บางส่วนอาจจะยังที่อยากในภาพรวมของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่จะต้องของสุพรรณบุรีเรานั้นวันนี้ยัดถ่ายภาพครับครับครับตรงที่ยึดไปครับต่อไปจะเป็นการประดับเครื่องหมายในฐานุการสภาชั่วคราวนะครับและก็หมายจะท่านผู้ว่าการจังหวัดให้อ่านประกาศฉบับผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชลบุรีครั้งแรกในวันที่6พฤษภาคมแล้วก็ช่วยกันผมอยากให้ทำงานเป็นทีมมีเดียวกันอันนี้ความต้องงานแรก